สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมวันนี้หนูจะไปไหนคะบอกคุณผู้ชมหน่อย I will go to Schwammann นี่ Schwammann heute น้องเล็กก็บอกว่าจะไปเก็บเห็ดนะคะตอนนี้บ่าย2กว่านะคะแม่จ๋าต้องไปฉีดฉีดวัคซีนนะคะไฟเซอร์เข็ม2เนาะสวัสดีครับหน่อยป้าป๋าสวัสดีครับเป็นวัคซีนเข็ม2ของแม่จ๋านะคะซึ่งฉีดที่หอไฟเซอร์นะคะซึ่ง6อาทิตย์ที่ผ่านมาเฮากลับไปฉีดเข็มแรกแล้วเนาะซึ่งกะบ่มีอาการผิดปกติหยังนะคะทุกอย่างกับปกติบ่มีผลผันเคียงใดๆนะคะมีเพียงแค่อาการเจ็บแขนตรงที่เป็นเข็มฉีดนิดเดียวค่ะแล้วกะแม่จ๋าก็ใส่ครีมมาทานะคะเพื่อลดเก็บปวดประมาณนี้แหละซึ่งเป็นอยู่2มื้อนะคะไม่จากการหายเป็นปกติซึ่งอาการอย่างอื่นก็บ่มีเห็นนะคะแล้วตอนนี้นะคะกะเข็มที่2นะคะผ่านไป6อาทิตย์เนาะไม่จากะมาฉีดเข็มที่2นะคะซึ่งก็เป็นยี่ห้อเก่านะคะไฟเซอร์เดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะหลังฉีดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะในมื้อนี้เนาะนี่เป็นหมู่บ้านนะคะที่เฮาจะมาฉีดวัคซีนนะคะมื้อนี้แดดดีมากๆเลยนะคะเสียดายเนาะแม่จ๋าบ่ได้เข้าป่านะคะพาไปเก็บเห็ดนะคะแดดดีมากเหมาะกับการเข้าป่าค่ะตะกะบ่แน่นะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วถ้าเกิดว่าบ่มีอาการผิดปกติใดๆนะคะอาจจะเข้าป่าไปหาเห็ดต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวมึงกันอีกเทื่อนึงนะคะในการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะก็คือว่าออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ายาบำรุงนะคะหรือว่าวิตามินต่างๆที่เคยกินอยู่แม่จ๋าจะหยุดก่อนนะคะ3มื้อก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะนี่ค่ะขวามือนะคะป้ายสีแดงๆนะคะสถานที่ฉีดวัคซีนเราเนาะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถเนาะเดี๋ยวกะออกมาฉีดวัคซีนกันค่ะคนก็บ่ค่อยหลายปานใดนะคะเบิ่งแล้วเนาะตอนนี้เฮากะฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากะออกมานั่งรอในห้องที่เขาให้นั่งรอประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อเบิ่งอาการเนาะว่ามีผลข้างเคียงใดๆบ่อันนี้หมอเอาสลิงนะคะสลิงที่ดูดยาดูดยังให้น้องอเล็กนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ทุกคนต้องมานั่งนะคะร่วมกันก็คือว่าเว้นระยะห่างเนาะเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่2คนนะคะที่นั่งตรวจสอบอยู่ในห้องนี้นะคะเพราะว่าทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องมารออยู่ในห้องนี้15-20นาทีนะคะเพื่อเบิ่งอาการเนาะถ้าเกิดว่าบ่มีอาการหยังนะคะก็สามารถปล่อยให้กลับบ้านได้นะคะสำหรับการปฏิบัติตัวหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะแม่จ๋าจะบ่ได้กินยาแก้ไขบ่ได้กินยาแก้ปวดนะคะแล้วก็จะงดออกกำลังกายงดดื่มในช่วงนี้นะคะแล้วก็กินอาหารให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอนะคะกินน้ำหลายๆประมาณนี้นี่คือการปฏิบัติตัวของแม่จ๋านะคะแม่จ๋าจะบ่กินยาดักไข่นะคะจะบ่กินยาแก้ปวดบ่กินยาหยังดักไวก่อนนะคะเพราะว่าเฮากะบ่จําเป็นต้องกินเนาะถ้าเกิดว่ามีอาการนะคะตามมามีไข้มีหนาวหรือหยังเฮากะจังค่อยมากินยาทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าของแม่จ๋าจะบ่กินก่อนนะคะตอนนี้นะคะแม่จ๋ากะฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเขากะให้เฮานั่งพักเนาะ20นาทีนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนั่งพัก20นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีอาการใดๆนะคะเฮากะสามารถกลับบ้านได้นะคะแล้วตอนนี้เวลาผ่านไปกับประมาณชั่วโมงนึงแล้วเนาะหลังจากที่ฉีดวัคซีนมานะคะอาการทุกอย่างกับปกตินะคะแล้วตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปกับประมาณชั่วโมงนึงแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากที่เศร้าพักประมาณ20นาทีแล้วบ่มีอาการใดๆแม่จ๋าก็ออกจากตรงฉีดวัคซีนมาแล้วก็พากันแวะร้านขายต้นไม้เนาะเมื่อกี้ก็ไปได้ดอกไม้มาปลูกนะคะรวมเวลาแล้วก็ประมาณชั่วโมงนึงนะคะชั่วโมงกว่าแล้วล่ะณเวลานี้นะคะอาการนะคะของแม่จ๋าหลังฉีดวัคซีนนะคะกะบ่มีผลข้างเคียงบ่มีอาการใดๆนะคะมื้อนี้เขาบอกว่าหมอมือเบามากๆนะคะเบากว่าเข็มแรกที่พี่ฉีดอีกซึ่งแม่จ๋าคิดว่านะคะอาการที่บอกว่าเจ็บจากห้อยเข็มนะคะนี่คิดว่าจะบ่เจ็บนะคะในครั้งนี้เนาะเพราะว่าหมอมือเบามากๆค่ะแต่กะเดี๋ยวเย็นๆจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าจากนี้ไปนะคะจะมีผลอาการข้างเคียงใดๆบ่นะคะตอนนี้ก็กลับบ้านกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวป้าป๋ากับน้องอเล็กก็จะพากันไปตัดหญ้าในสวนนะคะเราเดี๋ยวตอนค่ําป้าป๋าจะไปบ้านหญ้านะคะเพื่อจะไปอยู่บ้านหญ้าจะมีงานเนาะเพราะว่าเป็นครบรอบวันตายของปู่นะคะแต่แม่จ๋าจะบ่ไปนะคะแม่จ๋าจะขอตัวนะคะเพราะว่าก็บ่อยากดื่มอยากหยังเนาะอยากพักผ่อนอยู่บ้านนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะว่ากันค่ะ
ป้าป้าก็น้องเล็กตากผ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดหญ้านะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกดอกไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าได้แม่จ๋าได้ไม้ดอกมาใหม่นะคะแล้วก็ผักสลัดนิดหน่อยนะคะนี่นะคะสีม่วงๆประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ซื้อมาหลายมื้อแล้วล่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเปลี่ยนกระถางนะคะประมาณนี้เนาะดอกไม้แม่จ๋าบ่รอดบ่รอดจากฝีมือน้องอเล็กเอาไม้ค้ำไว้ไปไหนกับบ่อยู่นะคะอันนี้ก็คือฟักทองเนาะที่แม่จ๋าตัดใบออกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งหน่วยฟักทองของแม่จ๋านะคะหน่วยใหญ่มากค่ะแต่พริกนะคะพริกของเฮากะนี่เลยแม่จ๋ากะเอาใหม่เอาอย่างมาคำไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาก็เริ่มติดดอกติดลูกให้แล้วนะคะช่วงนี้แม่จ๋ากะพยายามเร่งนำฮอร์โมนนำมักนะคะเพื่อให้เขาติดดอกนะคะแล้วก็ให้ดอกเขาบ่ร่วงหล่นเวลาเขาติดดอกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลากะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนาะหลังจากที่เฮาไปฉีดวัคซีนกันมาบ่าย2เนาะแล้วตอนนี้6โมงกว่าแล้วนะคะ6โมงแรงกว่าแล้วเนาะซึ่งอาการผลข้างเคียงใดๆตอนนี้สรุปคือบ่มีหยังเนาะแล้วกะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นนี่นะคะมีผลข้างเคียงหรือมีหยังใดๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องฟังอีกทีนึงเนาะแต่ว่าคิดว่าคงจะบ่มีอาการใดๆแล้วล่ะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเฮาเจ็บแขนเฮากะจะเจ็บตั้งแต่ที่ฉีดมาจากหมอแล้วนะคะแต่นี่คือแบบว่าเที่ยวเนี่ยคือแบบหมอเพิ่นมือเบามากๆนะคะแล้วก็บ่มีอาการเจ็บนะคะตรงแขนตรงรอยฉีดนะคะแล้วก็อาการผลข้างเคียงอื่นๆนะคะก็คือบ่มีนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างปกติดีค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเฮ็ดใบขับขี่นะคะที่อยู่ประเทศออสเตรียนะคะว่าเขาเห็นใบขับขี่แบบไหนนะคะเพราะว่ามี FC หลายคนที่ขอมาละกะเราฟังอยู่เนาะเดี๋ยวแม่จ๋านะคะมื้อนี้ได้โอกาสนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะนั่งเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อนะคะจากจบคลิปวิดีโอเรื่องของวัคซีนไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะป้าๆกะไปบรรงานนะคะไปร่วมงานเนื่องจากว่าเป็นมื้อครบรอบนะคะวันเสียชีวิตของปู่เนาะพ่อบ้านกะไปคนเดียวค่ะแม่จ๋ากะอยู่บ้านกับน้องอเล็กนะคะซึ่งแม่จ๋าเลือกที่จะบ่ไปนะคะเพราะว่าการที่ไปพบปะผู้คนแล้วก็ไปนั่งโดนๆหรืออาจจะแบบมีการดื่มมีการนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะเฮ็ดให้เฮาแบบมีผลข้างเคียงนะคะหลังจากที่เฮาฉีดวัคซีนมานะเพราะฉะนั้นนะคะแม่จ๋าก็เลยเลี่ยงนะคะให้พ่อบ้านไปคนเดียวเนาะแล้วคําแนะนําของหมอก็คือว่าให้ก็คือแบบกินอาหารปกตินะคะนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ห้ามออกกําลังกายในช่วงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่หมอบอกมาเนาะก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจังไหนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องเฮ็ดใบขับขี่นะคะอยู่ประเทศออสเตรียให้พี่น้องเบิ่งสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ